คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจพระพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเลือกที่ไปได้ฉะนั้นวันนี้ทุกคนสามารถเลือกชีวิตได้ว่าเราจะเป็นใครเราจะสำเร็จหรือไม่เราจะทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นดวงเราก็เปลี่ยนได้เช่นกันแต่สุดท้ายเราต้องยอมรับในกฎแห่งกรรมนั่นคือผลจากการกระทำที่เราทำเรื่องราวมันอาจจะยังมาเหมือนเดิมแต่เรามีสติเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรเราจะสามารถตัดสินใจเลือกทำได้เคลียร์ไหมเมื่อเราตัดสินใจที่ดีเราทำสิ่งดีๆผลจากความดีนั้นจะไปเปลี่ยนดวงของเราโดยอัตโนมัติแต่จะต้องมีความดีที่มากพอมีกำลังใจที่มากพอดวงเราก็จะปังดวงเราก็จะเปลี่ยนช่วงนี้ไม่ควรลงทุนเราดูดวงได้เรารู้ช่วงนี้ชะลอการลงทุนนะแต่ไปลงทุนในความรู้นะเราหาคอนเนคชั่นนะเราเตรียมความพร้อมเอาไว้นะเดี๋ยวปีหน้าปุ๊บหลังวันเกิดปุ๊บดวงเราเนี่ยจะดีขึ้นละลงทุนได้เลยถ้าเรารู้เราสามารถที่จะนำดวงนั้นน่ะมาช่วยเสริมทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่นแหละชีวิตฉะนั้นดวงทุกคนเปลี่ยนได้ขอให้เชื่อกำลังใจตัวเองขอให้เชื่อในความดีของตัวเราทุกคนในที่นี้ค่ะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ง่ายนะแล้วเกิดมาได้พบศาสนาเกิดมามีความรู้เกิดมามีเงินใช้ทุกคนมีโทรศัพท์เนี่ยทุกคนกว่าทำทุกอย่างได้ทุกคนสามารถเลือกได้ฉะนั้นขอให้เชื่อในความดีว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้จะต้องเคยรักษาศีล5มาก่อนนะทุกคนฉะนั้นศีล5ไม่ใช่ของยากเพราะเราเคยทำกันมาแล้วฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เรามีความดีอยู่แล้วจงภูมิใจและรักตัวเองเถอะบุญใดที่นัดได้ทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันค่ะจะมีพระสงฆ์ประการใดก็ขออุทิศบุญนั้นแล้วก็ให้ทุกคนได้รับบุญกุศลนั้นเช่นเดียวกันทุกประการนะคะโมทนาบุญกับทุกๆคนแล้วก็ฝากโมทนาบุญด้วยยอดที่นัดได้รับจากการที่สิ่งที่นัดทำเนี่ย 10% นัดก็นำไปทำบุญตลอดเวลาแต่ว่านัดไม่ค่อยได้เอามาประกาศเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเราทำประจำอยู่แล้วเนาะแต่ก็จะบอกว่าโอเคโมทนาบุญนะทุกคนเพราะว่านัดเพิ่งทำในส่วนของศาลาไปนะคะก็เป็นศาลาที่พระภิกษุสงฆ์หรือแม้กระทั่งประชาชนได้ใช้โมทนาบุญนั้นนะโอเคไหมก็ขออนุโมทนาบุญหวังว่าจะได้อะไรกลับไปแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองนะคะถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะให้นัดช่วยอะไรอยากจะให้นัดบริการอะไรหรืออย่างเงี้ยก็ติดต่อไปส่วนตัวได้นะคะแล้วก็บอกได้ส่วนคลาสออนไลน์ใครอยากให้นัดสอนเรื่องอะไรก็ส่งเรื่องมาได้ถ้าเกิน5คนนัดจะเปิดเพราะว่ายิ่งคลาสถ้าคนน้อยก็คนน้อยก็จะแบบดูแลได้ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 3-5 คนนั้นก็เปิดละโมทนาบุญกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครอยากให้นัดคอนซัลท์ส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่หมอนัดไม่ใช่โค้ชนัดไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนัดไม่ใช่คนที่จบ NLP อะไรนะแค่เป็นคนๆนึงที่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตแล้วก็มีความสามารถบางอย่างที่จะช่วยคนได้แล้วก็สร้างเป็นธุรกิจที่ให้คนได้เติบโตแล้วก็รวยได้สร้างชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะก็ฝากติดตามด้วยคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ